ติมเงินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อง Elastic Shop ครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ 3,200 บาทจะเหลือแค่ 2,300 บาทโอ้โหพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีเพิ่งได้สปอนเซอร์เนี่ยหมีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ยอย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า 3,200 หรือ 2,300 บาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็ค 1,600 บาทเหลือแค่ 1,660 โอ้พระเจ้าจอนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหแล้วอย่างแพ็คอย่างเงี้ย1,000บาทเนี่ยจะเหลือแค่700บาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอด LINE แล้วก็จะมี Facebook เนี่ยนะของ Elastic Shop อะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับมีโลมีโลมีใช้บ่อยโอ้ยมีข้าวกินแล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังค์กินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเราไปเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะสวัสดีครับพี่หมีนักกีฬาครับวันนี้จะมาเสนอแพ็กเกจนะครับที่สำหรับพี่หมีนะคิดว่าเติมแล้วคุ้มนะจากประสบการณ์เลยวันนี้หนูโคแดงมีเรื่องอยากเล่านะวันนี้หนูโคแดงจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไปดูแพ็กเกจที่เติมแล้วราคาคุ้มนะครับโอ้มาดูในส่วนแพ็กเกจนะครับส่วนแพ็กอื่นนะพี่หมีไม่ขอพูดนะแต่ว่าพี่หมีเฉยๆถ้าเกิดคุ้มจริงๆพี่หมีมองว่าเป็นแพ็กเกจพิเศษนะโดยจะเป็นแพ็กเนื้อเรื่องกับแพ็กแผ่นที่โดยที่แผ่นที่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย2แพ็กแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีหมดมีให้เราซื้อในมีหมดง่ายปกติแล้วก็ยากกับยากมากส่วนแพ็กเกจเนี่ยเรื่องอุปกรณ์รายวันอันนี้พี่หมีไม่แนะนำนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอัศวินทุกวันอ่ะคุ้มอยู่ขอขายของแล้วกันนะครับนั่นถ้าเกิดผู้เล่น99บาทเนี่ยเติมกับ Elastic Shop เหลือแค่70บาทนะโอ้ถูกสุดๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดรูบี้ทุกวันเนี่ย179 Elastic Shop จะเหลือแค่ประมาณ120บาทเท่านั้นโอ้โห50บาทเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถไปกินข้าวฟรีได้1มื้อเลยนะโอ้ยประหยัดหมีชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมุติเติม Elastic Shop มาบอกแล้วก็ฝากบอกว่าเติมผ่านมากับพี่หมีนะจะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยแล้วก็อันนี้ที่มีพี่หมีแนะนำเลยสำหรับคนที่ต้องการตัวแดงบวกแบบชัวร์ 100% นะให้เปิดแพ็คนี้รอเลยครับจาก 1,620 จะเหลือ 1,100 โอ้โหต้องอดิต้อง Elastic Shop อย่างเดียวนะอันนี้พี่หมีแนะนำเลยมีขอขายมีขอขายอันนี้พี่หมีก็เพิ่งหมดโปรไปนะเดี๋ยวก็จะเติมเพราะว่าแพ็คเนี้ยเราซื้อเสร็จเราจะได้ตั๋วพิเศษ3ใบแล้วเราก็จะได้เนี่ยทุกๆวันใบละ1เท่ากับว่าอีก28วันเราก็จะได้ทั้งหมด31ตั๋วถ้าเกิดเราสะสมตั๋วบางทีเราไปแลกโทรปาร์ให้ครบ140อันเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วเราก็จะได้ตัวแดงบวกฟรี1ตัวเลยนะพี่หมีว่าคุ้มแล้วก็ในส่วนนี่แพ็คแผ่นที่อันนี้พี่หมีแนะนำเลยครับยังไงผู้เล่นสายฟรียังไงก็แล้วแต่ควรเติมอย่างน้อยคือเนี่ยครับแมปแผ่นที่พี่หมีว่าคุ้มสุดแล้วเนี่ยครับพี่หมีไม่เคยไปเปิดใช้บี้อ่ะกับอุปกรณ์แดงเลยนะเนี่ยพี่หมีฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยได้ของตามนี้เลยครับอันนี้เปิดให้ดูเลยได้ของแดงเนี่ยคัสตอมเนี่ยอย่างเซตคีเนี่ยพี่หมีทำแม็กไปเกือบ2แล้วนะแล้วเซตโจมตีอย่างอื่นได้จากแบบสมบัติเพียวๆเลยนี่เนี่ยพี่หมีถึงบอกว่าแผ่นที่สมบัติเนี่ยคือคุ้มที่สุดแล้วครับในโลกจักรวาลใบนี้ของมัลติเวิร์สอุ้ยไม่ใช่นะมันสไปเดอร์แมนไม่ใช่ละไม่ใช่ละและไม่ใช่ได้ของแดงอย่างเดียวนะนี่ได้ประดับตายเกิดกับอมตะด้วยซึ่งพี่หมีฟาร์มมายอมรับว่าดวงไม่ค่อยดีแต่ว่าอมตะพี่หมีได้2อันแล้วก็ชุบ1นะเพื่อนๆบางคนดวงดีอะอย่างกิลพี่หมีอย่างเงี้ยชุบ4อันอมตะ3แล้วนะอันนี้ดวงใครดวงมันพี่หมีบอกไม่ได้แต่ว่าอันนี้คือพี่หมีบอกเลยว่าแพ็คแผนที่คือคุ้มที่สุดแล้วครับติ๊งๆๆๆสุดยอดจริงๆอันนี้พี่หมีแนะนำเลยต่อไปนะครับคือแพ็คเนื้อเรื่องเราจะมาเริ่มจากบทง่ายก่อนเห็นมั้ยฮะแต่ว่าแพ็คเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องจบบทให้ได้ก่อนนะถ้าเราจบได้เนี่ยแล้วเราเติมมันถึงจะได้รูบี้แล้วคุ้มมากเนี่ยอย่าง 1,000 บาทถ้าเติมกับอีลาติจะมีขอขายอีกแล้ว 1,000 บาทเนี่ยจะเหลือแค่700บาทนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดดูนะ700บาทเพื่อนๆได้บี้ทั้งหมดเนี่ย 1,100 คูณ9 9,900 บวกอีก960ได้เกือบโอ้ได้เกือบ 11,000 บี้เลยนะโอ้ซึ่งพี่หมีก็ยังมองว่าคุ้มมากนะที่เพื่อนๆที่แบบจะลงทุนนิดนึงแล้วแบบไปเอามาเตอรี่ให้คุ้มเพราะว่ามาเตอรี่เราครบร้อยได้แล้วก็จบง่ายจริงไหมฮะสบายๆชิวๆแล้วก็อันนี้ครับเป็นในส่วนของบทปกติเห็นไหมฮะเราเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ทั้งตัวอันนี้มันจะเป็น
แพ็คเนื้อเรื่องที่เราจบตามโหมดครับอย่างเช่นเราจบโหมดง่ายจบโหมดปกติโหมดยากเราก็จะได้รูบี้ตามที่บอกเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆมีงบก็ควรเติมครับเพราะมันคุ้มมากถ้าเราจบทุกโหมดเนี่ยเราได้ประมาณ 20,000 บีอย่างที่พี่มีบอกนะ 32,000 จะเหลือ 2,340 บาทโอ้โหหมีมองไว้ว่ายังไงก็คุ้มสุดๆครับโอ้โหถ้าไม่เติมเรียกแต่อีแล้วติช็อปน้องๆจะไปเติมที่ไหนครับเนี่ยร้านนี้มันถูกที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่ประเทศไทยต้องบอกว่าถูกสุดในโลกแล้วโอ้โหนะครับต่อไปเป็นแพ็คระดับยากเห็นไหมฮะจบเนี่ยก็จะได้บีเนี่ยต่อบทเนื้อเรื่องหนึ่งประมาณ 1,300 1,300 คูณ 9แล้วก็ยังโบกปี้พิเศษ 3,200 เอาง่ายๆนะตั้งแต่หมวดเนื้อเรื่องเนี่ยตั้งแต่หมวดยากกับยากมากเนี่ยได้เกือบ 20,000 บี 3,200 บาทเติมกับอิเล็กทริกช็อคเหลือแค่ 2,340 บาทโอ้โหนี่แหละครับพี่มีถึงแนะนำว่าถ้าเกิดเรามีงบลงทุนก็ได้ดึงเพราะว่าเราเล่นเกมเขาว่ายังไงเราก็ควรสนับสนุนเกมใช่ไหมถ้าเราอยากให้เขาอยู่นานๆใช่ไหมอาจจะลงทุนสัก 5,000 หมื่นนึงอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วโดยส่วนตัวเกมเนี้ยเท่าที่พี่หมีดูมันแจกเยอะมากคือเราลงทุนนิดๆสักหน่อยก็ได้ครับเนี่ยอย่างพี่หมีก็เอาแค่นี้เองก็จบแล้วอย่างตัวพี่หมีเนี่ยบางคนบอกว่าพี่หมีพลังต่อสู้เยอะพี่หมีเติมเป็นแสนโอ้จริงๆไม่ใช่ครับพี่หมีแค่นี้เองน้อยๆเลยแต่ว่าพี่หมีเป็นผู้เล่นเกาหลีมาเลยลูกหลักก็ต้องทำยังไงแค่นั้นเองฮะเนี่ยก็อย่างที่พี่หมีบอกครับถ้าเรางบน้อยเนี่ยเราเอาแค่แผนที่แต่ถ้าเราพอมีงบเราก็ลูดหมดเลยครับเนื้อเรื่องเราจะได้บี้เยอะแล้วเราไปเปิดแบตเตอรี่เลเวล100เราก็เล่นสบายแล้วครับแถมแม่สมบัติเนี่ยเราไปเล่นเนี่ยได้ของแดงเราก็คือมันได้ทุกวันอยู่แล้วของแดงครับของใสแล้วเราได้ของซ้ำเราก็มาคัดทอมเราพยายามทำของให้ครบ4ตัวก่อนแค่นั้นเองครับส่วนไอแพ็กเกจตะกี้แพ็กจัดเองเนี่ยพี่หมีมองว่าเฉยๆนะเพราะว่ายาฟ้าเนี่ยเราหาจากดันได้อยู่แล้วก็สรุปคร่าวๆนะครับแพ็คที่พี่หมีแนะนำว่าเติมแล้วคุ้มนะแต่แล้วเพื่อนคนไหนเร่งอย่างเงี้ยจะไปซื้อแพ็คพวกจัดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะโดยส่วนตัวพี่หมีแนะนำคือแบบแผนที่เนี่ยคุ้มสุดแล้วได้ของแดงแบบโอ้โหเราทำทีมแบบ4ตัวให้แน่นๆเนี่ยพลังแสนห้าได้สบายๆครับแล้วบางทีเราได้ประกาศประดับท้ายเกิดประดับชุบอีกโอ้โหมันสุดยอดจริงๆโอ้โหพระเจ้าจอร์ดแผนที่อันนี้โอ้โหเนี่ยแหละครับคืออันนี้คือพี่หมีแนะนำนะครับแล้วลองลงมาถ้าเพื่อนๆมีงบหน่อยก็เอาไปแผ่นเอาเป็นบทนะครับผมบทปกติหมดง่ายหมดยากหมดยากมากเนี่ยรูดให้หมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบอันนี้คือพี่หมีแนะนำนะเพราะว่าคุ้มจริงๆโดยส่วนการรีวิวนะครับวันนี้พี่คิดก็อยากจะแนะนำนะครับว่าเราควรเติมแพ็คไหนดีแพ็คไหนบางทีก็ฟังพี่คิดเขาหน่อยเนาะนี่โดยส่วนตัววันนี้คือมีเพื่อนๆน้องๆขอมามากครับเกี่ยวกับว่าพี่มีครับซื้อแพ็คไหนดีโอ้เดี๋ยวพี่มีแปะให้ดูเลยดีกว่ามีคนถามเยอะมากวันนึงนี่แบบเป็นร้อยๆคอมเมนต์อะคือแบบบางทีคือพยายามตอบแล้วแต่บางทีมันก็ไม่ครบทุกคนไงพี่มีขอโทษด้วยนะครับเลยมาทำรีวิวเป็นคลิปให้ฟังเลยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆฟังก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราควรเติมแพ็คไหนดีคุ้มนะแพ็คไหนไม่คุ้มนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ให้มีด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอีลัสติช็อปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ 3,200 หรือ 2,3401,600 เหลือ 1,170 โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ 1,000 บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็คอ่ะอิเล็กทริกช็อคอ่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอ่ะเคยแนะนำคนอ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็น100คนแล้วครับรับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัสติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ